ผมชื่อกาลัสใส่แว่นชอบอ่านหนังสือตลอดเวลาที่นั่งประจำในห้องเรียนคือโต๊ะแถวที่2นับจากด้านหลังทุกคนคิดว่าผมเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่าที่จริงแล้วผมมีความลับอยู่อย่างหนึ่งผมเป็นพ่อมดไร้สาระเวทมนต์น่ะไม่มีอยู่จริงหรอกฉันไม่เชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้หรอกนะพูดอะไรเนี่ยยังไงเวทมนต์ก็มีจริงอยู่แล้วเวทมนต์น่ะไม่มีจริงหรอกวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์หลายรอบแล้วนะอย่างเวทมนต์บริกรรมคาถาหรือว่าศิลานปาฏิหาริย์น่ะก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนนำมาหลอกลวงด้วยวิทยาศาสตร์อยู่แล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ทุกอย่างนะอย่างเช่น first law of thermodynamics ที่บอกว่า energy ไม่สามารถถูกสร้างขึ้นหรือว่าถูกทำลายได้มันยังไม่เป็นความจริงเสมอไปเลยอย่างเช่นกฎของอัลไซน์ที่บอกว่า e เท่ากับ mc squared ยังสามารถรู้ได้ว่า matter กับ energy สามารถเชนกันได้เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีของอีกที่สามที่สามารถ exchange เป็น matter หรือว่า energy ก็ได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นเวทมนต์ก็ได้ถ้าเวทมนต์มีจริงอ่ะแน่จริงก็ลองงอปากกาด้ามนี้ให้ดูสิเห็นไหมก็บอกแล้วไงว่าเวทมนต์ไม่มีจริงที่สุดยังไม่เชื่อเหรอว่าเวทมนต์มีจริงอ่ะก็บอกยังไงเวทมนต์เป็นเรื่องไร้สาระไม่มีวันมีจริงหรอกฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นหรอกนะมันมีจริงอยู่แล้วลองคิดดูดีสิมันมีเวทมนต์หรอเขาเป็นอะไรของเขาไม่รู้ดิโอ้โหมึงก็มันอ่ะมีตะไคร่อ่ะทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่เห็นสักอารมณ์เลยทำไมอ่ะไก่มันไม่ดีตรงไหนเมื่อก่อนอ่ะฉันเคยเลี้ยงไก่อ่ะชื่อว่าไอ้เจ้อ่ะแล้วสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ถูกเอามาทำเป็นอาหารแล้วคิดว่าฉันจะให้กินเพื่อนของไอ้เจ้ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันได้อย่างนั้นเหรออะไรมันจะขนาดนั้นถ้ารักไก่ขนาดนั้นก็ไม่ไก่ไปเลยสิช่างมาเถอะกินข้าวกันดีกว่าเป็นไรไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิสันเป็นไร A few moments later เฮ้ยสันใจเย็นรอเดี๋ยวก่อนดิสันเรียนมานี่ก่อนสันสันมาสักทีหน่อยดิรอเดี๋ยวสันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสันนี่มันที่ไหนเนี่ยจะยังไงลูกนั่งนั่งนั่งเอาล่ะไม่หมดสุดหรือเปล่านี่มันคนที่เจอในห้องน้ำเนี่ยนะคนที่เจอในห้องน้ำเสียแล้วย่างเนี่ยผมคือพระเจ้าหันเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะพระเจ้าจริงเงินแปลว่าเวทมนต์ก็ต้องมีจริงสิอ้าวก็เป็นเห็นกันอยู่ถ้างั้นพอจะมีทางทำให้เพื่อนผมกลับเป็นเหมือนเดิมไหมครับเสียใจด้วยนะไอ้หนุ่มเพราะว่าเราที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพราะความชอบอันใหญ่ยิ่งThank you.
วิทยาศาสตร์นะไม่ได้พิสูจน์ทุกอย่างนะอย่าง First Law of Thermodynamics เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจมันเร็วเกินไปช่วยด้วย